ามต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเวลาที่เขาแต่งงานกันหรือว่ารับขวัญ นะคะผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ม้วนเงินเอาไว้พอเป็นขวัญถุงและหลังจากนั้นนะคะเขาจะพาบ่าวสาวไปเข้าหอไอ้เรื่องเข้าหอนี่ต้องเข้าตรงด้วยนะถูกไหมแต่คลิปนี้โซเชียลตาดีเห็นมนุษย์ป้าคนนึงก็ลอกก็ติดกับเจ้าบ่าวและเงินนั้นก็ซุกอยู่ในกระเป๋าของป้าคือมือไวมากดึงเลยเหรอตีเนียนตีเนียนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าป้าคนนี้แกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผิดคนที่ไปโพสต์คลิปเอาผิดพรบ.คอมแม่แกไม่ยอมด้วยดูภาพค่ะเห็นไหมเฮ้ยเนียนเปล่าโซเชียลตาไวมากค่อยๆอย่างเงี้ยเออเป็นแบบว่าเอ้ยยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะแต่มือเนี่ยอันนี้มันชัดเจนนะชัดเจนแล้วโซเชียลค่ะคุณผู้ชมตาไวจริงๆและคลิปนี้นะคะญาติของฝ่ายเจ้าบ่าวเอามาโพสต์ไว้ค่ะซึ่งแน่นอนพอคลิปมันเผยแพร่ออกไปบางคนตั้งคำถามแม่ป้านี่ตีเนียนนะป้าเก็บหมดไม่สนใครแม้แต่เหรียญบนที่นอนญาติฝั่งเจ้าสาวก็บอกว่าจะไปคุยกับหญิงเพื่อนบ้านรายนี้เพราะว่าเงินน่ะพอเอาไปคุณจะคืนหรือเปล่าหรือจะให้แจ้งความโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีทีมข่าวเลยไปคุยกับเจ้าบ่าวในคลิปเลยค่ะคุณเทวนาถคำพันธ์เจ้าบ่าวอายุ21ปีนะบอกว่าตอนที่เขาดึงเงินไปอ่ะถามว่ารู้ไหมเขารู้ค่ะรู้ตัวแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะก็ไม่อยากให้เสียพิธีไงมันเป็นงานมงคลถูกปะแต่รู้สึกได้ว่าเขาดึงเงินไปไม่ใช่แค่รอบเดียวไงพี่ก้าดึงไปหลายรอบเพื่อนบ้านคนนี้นะคะคือป้าคนนี้เนี่ยคือเดินตามเจ้าบ่าวอยู่ตลอดเลยจนจบพิธีญาติก็เห็นว่าเงินที่เอาไปเนี่ยประมาณ1,000 กว่าบาทได้ถามว่ารู้สึกยังไงเสียใจสิคะเพื่อนบ้านเชื่อใจกันมาไม่คิดว่าจะทำแบบนี้นี่คือมุมของเจ้าบ่าวขณะที่ญาติของเจ้าบ่าวเห็นพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้ก็บอกว่าพูดเตือนคนก่อเหตุไปแล้วเหมือนกันเขาก็กระชากเงินกลับมาแล้วครั้งหนึ่งนะอ่ะลองฟังดูนะคะเอ้าคือมาถอดเงินในแขนหลานผมถอดไปแล้วผมก็เลยเศร้ากลับคืนมาเอามาว่ะผมก็ยัดใจมือหลานผมคืนยัดใจมือเจ้าบ่าวคืนบอกว่าเบิ่งแขนเจ้าของดีๆเงินในแขนนั่นอย่าให้เขามาส่วนแขนอย่าให้เขามาปวดเอาเด็ดขาดจังไปปวดก็มีอ่ะ2คนอยู่ในห้องคนอันพญาตินี่อันอีกเทื่อนึงผมก็ยังไปดึงแขนเจ้าบ่าวมาอีกเพราะว่าผมดึงแขนมาเจ้าบ่าวแล้วเทื่อนึง2เทื่อแล้วแต่ว่าได้น้องบอกทุกฝั่งนั้นว่าเขาก็มาดึงแขนไปคือเก่าเนี่ยพอหลังจากคลิปโพสต์ลงไปคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุล่าสุดเห็นบอกมีการขอโทษขอโพยครอบครัวเจ้าบ่าวแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าเขาคงจะได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์นี้แหละส่วนหนึ่งพอลงโซเชียลไงอับอายอับอายค่ะขี้หน้าไปแต่หลังจากนั้นคนก่อเหตุขอมาเคลียร์ใจนะคะบอกว่าแหมจะอะไรกันกระหนาเงินไม่กี่บาททำไมต้องเอาคลิปไปโพสต์ด้วยและโทรไปหาเจ้าบ่าวนะคะข่มขู่และตำหนิในเชิงที่ว่าไอ้เรื่องแค่นี้แหมทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เงินไม่กี่บาทและขู่จะแจ้งความด้วยนะคะคนที่เอาคลิปไปโพสต์ลงในโซเชียลบอกว่าลบคลิปเดี๋ยวนี้ทำไปเนี่ยตอนนั้นไม่ได้สติลบเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะข่มขู่ทางฝั่งญาติเจ้าบ่าวคนที่โพสต์คลิปเลยทำให้ญาติตอนนี้เขาขาดใจอยู่นะคะเพราะไม่คิดว่าเขาทำแบบนี้เขาจะแจ้งความเราด้วยเหรอ ทางที่คุณเอาเงินเขาไปเนี่ยนะ ทีมข่าวค่ะตรวจสอบไปยัง TikTok ต้นโพสต์ลบไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าทางคู่กรณีคือป้าคนนั้นเนี่ยเขามารับสารภาพแล้วครอบครัวก็ให้อภัยไปซึ่งมีคนเข้ามาถามเป็นจำนวนมากเลยว่าผู้ก่อเหตุเขาคืนเงินที่เอาไปเปล่าเพราะในคลิปเนี่ยดูแล้วเหมือนมีปลดทองไปด้วยไหมที่มือเจ้าบ่าวเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าเจ้าของคลิปได้มาชี้แจงว่าไม่ใช่ทองนะคะทุกคนเป็นเงินผูกแขนฝ่ายเจ้าบ่าวที่ลบคลิปให้ก็เพราะว่าเขายอมมาขอโทษเขาอ้างว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวเพราะเมามารับสารภาพใช่แล้วเงินอ่ะเงินอยากรู้ไม่คืนเอ้าเงินที่เอาไปนิดๆหน่อยๆไม่คืนนี่นี่ขอโทษแต่ไม่คืนหลายคนบอกว่าเป็นเงินที่ผูกติดอยู่กับสายสินผูกข้อมือบ่าวสาวถือว่าเป็นเงินมงคลนะแต่พี่เอาไปโดยแบบเจตนาไม่บริสุทธิ์แบบนี้มันก็นะ
คุณผู้ชมชาวโซเชียลก็วิจารณ์กันมากกับเรื่องนี้นะคะแต่ล่าสุดทีมข่าวสอบถามไปยังพื้นที่เพิ่มเติมกรณีผู้ก่อเหตุขู่แจ้งความเอาผิดคนที่เอาคลิปไปโพสต์เนี่ยนะคะซึ่งรายงานแจ้งว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความใดๆค่ะเป็นเพียงคำขู่เท่านั้นเพื่อต้องการให้ลบโพสต์ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าหากมีการแจ้งความก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานลักทรัพย์กลับเหมือนกันนะสำหรับคุณป้าท่านนั้นมันเห็นชัดเลยนะชัดไงพยานก็หลายคนด้วยวงจรปิดเนี่ยภาพนี้เห็นชัดเจนเลย